วันนี้เจ๊แปนจะทำซุปบรอกโคลีครีมข้นนะคะเอาบรอกโคลีมาหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยในโถปั่นหอมใหญ่ไม่มีใส่หอมแดงแทนได้ค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือผงปรุงรสนะคะแทนน้ำสต๊อกพริกไทยป่นและเนยสดไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะใส่นมลงไปขีดแรกเลย450นะคะแล้วปิดฝานะคะไปที่คำสั่งอันนี้ซอยมิ้วเมนูนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไรซ์ก็คือทำที่เกี่ยวกับซุปปั่นข้าวไรซ์คุกกิ้งแบบเราก็จะใช้เขาก็จะมีความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเสร็จภายใน14นาทีนะคะและเจ๊ปันชอบตัวนี้มากเลยค่ะเขามีที่ครอบเสียงเก็บเสียงนะคะกันคนอื่นรบกวนคนอื่นในการนอนนะคะบางทีเราทำแต่เช้าเนี่ยเราก็จะมีไอ้ตัวครอบเนี้ยช่วยลดเสียงได้โอ้แป๊บเดียวก็ได้ซุปบรอกโคลีน่าสดมากเลยค่ะเพื่อนๆบรอกโคลีสูตรทำง่ายนะคะซุปบรอกโคลีครีมข้นถ้าสมมุติว่าอยากให้ข้นกว่านี้ตอนที่ปรุงเนี่ยใส่แป้งข้าวโพดลงไปสัก1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะจะข้นขึ้นค่ะส่วนคนที่ซดแบบสบายคล่องคอแบบนี้ก็อร่อยค่ะเครื่องนี้นะคะเอาไว้สำหรับทำน้ำเต้าหู้ทำซุปต่างๆซุปข้าวโพดน้ำข้าวโอ๊ตน้ำฟักทองสารพัดประโยชน์เลยเพื่อนๆอยากได้นะคะเจ๊ปานจะใส่รายละเอียดไว้ใต้โพสต์ให้นะคะวันนี้เจ๊ปานเอาข้าวโพดนะคะหั่น1ฝักแล้วก็เอาใส่ลงไปในเครื่องปั่นเอาน้ำหนึ่งถ้วยที่ใส่ไปพร้อมกับข้าวโพดนะคะคือปริมาณเท่ากันนั่นเองแต่ว่าอยากได้น้ำข้าวโพดที่ไม่ข้นจนเกินไปก็จะเติมน้ำลงไปอีกเท่าตัวนะคะให้อยู่ที่600มิลลิลิตรเขาก็จะมีขีดตรงเส้นตรงนี้นะคะ600มิลลิลิตรแล้วเจ๊ปันก็ปิดฝาก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะพอปิดปุ๊บเสียงร้องออฟก็จะหายไปก็จะมีคำสั่งที่เรียกว่าเมนูนะคะเจ๊ปันก็จะสั่งที่ไรเลยไรคุกก็คือปั่นให้ละเอียดมากๆเหมือนปั่นซุปนะคะเขาก็จะทำงานของเขาแบบนี้ไปใส่ฝาครอบปิดเสียงหน่อยนะคะและพอเครื่องเขามีความร้อนที่ถึง100องศาเนี่ยเขาก็จะเริ่มปั่นตลอดเวลาทั้งปั่นทั้งต้มนะคะจึงทำให้น้ำข้าวโพดเนี่ยจะละเอียดเนียนเป็นซุปที่อร่อยมากค่ะและเสร็จแล้วนะคะน้ำข้าวโพดโอ้โหสดร้อนๆแบบนี้อร่อยใส่เกลือน้ำตาลได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าข้าวโพดก็หวานอยู่แล้วใครอยากได้เครื่องนี้บ้างเดี๋ยวเจ๊ปานลงรายละเอียดไว้ใต้โพสต์นะคะ